จอนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยนะครับผมแอบดูเนี่ยเวลาเขาเดินมาเนี่ยเขามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขาจะวางหนังสือลงแล้วก็เอาไม้บรรทัดปิดเหมือนกลัวจะเห็นบรรทัดอื่นแล้วค่อยๆอ่านทีละบรรทัดแล้วมือชี้ด้วยบางทีทีละตัวนะครับแล้วก็เลื่อนบรรทัดแล้วก็อ่านไปทีละตัวอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นวิธีการอ่านที่ถูกหรือที่ผิดนี่ผมไม่อยากจะตัดสินนะฮะถ้าเผื่อเขาอ่านแล้วได้อรรถรสก็ดีนะที่อ่านแต่เขาอ่านไม่นานเขาเบื่อเขาบอกเบื่อหนังสืออันนี้ก็พูดตรงไปตรงมานะเพื่อความเป็นธรรมกับเยาวชนนักศึกษาหนังสือของเราส่วนใหญ่มันบางทีมันน่าเบื่อด้วยหนังสือเรียนใช่ไหมคะอาจารย์บางทีครูบาอาจารย์ก็ไม่ช่วยเท่าไหร่นะครับครูบาอาจารย์ก็บอกให้ไปอ่านเล่มนั้นเล่มนี้ผมไปเรียนหนังสือที่เมืองอังกฤษนะฮะอาจารย์เขาบอกให้อ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนั้นแต่เขาบอกถ้าขี้เกียจอ่านเฉพาะหน้านั้นถึงหน้านั้นแล้วถ้าเผื่อเวลาน้อยอ่านเฉพาะอันนี้เขาขีดเส้นตายไปให้เลยมันต้องช่วยขนาดนี้ครับอย่านึกว่าเด็กมหาวิทยาลัยก็จะชอบอ่านหนังสือที่อาจารย์พูดนั้นแสดงให้เห็นว่าในหนังสือเนี่ยแต่ละตัวไม่ได้มีน้ำหนักความสำคัญเท่ากันใช่เพราะฉะนั้นบางพารากราฟสำคัญหรือบางย่อหน้าสำคัญกว่าบางย่อหน้าครับบางคำสำคัญกว่าคำอื่นๆในย่อหน้าเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าอ่านตรงนี้ก็พออย่างนี้ก็พอแสดงให้เห็นอย่างนั้นถ้างั้นถ้าคนที่อ่านทีละคำเนี่ยอันนั้นก็แสดงว่าเริ่มผิดทางแล้วหรือเปล่าถ้าหากว่าอ่านโดยอาจารย์แค่ว่าเจ้าๆก่อนคือคนที่ยังไม่มีฉันทะในการอ่านเนี่ยต้องช่วยแกช่วยให้แกเกิดฉันทะเมื่อเกิดฉันทะแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้จักเลือกอ่านนะเขาก็จะหาทางของเขาเองระยะแรกที่ยังหาทางไม่ได้ต้องช่วยครับคุณนิดาจะช่วยยังไงตรงนี้คือเดนมองว่าแกขาดสมาธิกับขาดทักษะในการอ่านเพราะว่าโดยทั่วไปของคนอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะพกกระเป๋าหลังด้วยซ้ำไปเปิดหน้านี้ปุ๊บก็จ่านได้เลยแล้วปิดไว้ก็ปิดเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครมานั่งเลื่อนบรรทัดแต่ถ้านั่งเลื่อนบรรทัดนี่เป็นเพราะว่าเด็กของเรานี่เสพหนังสือการ์ตูนเยอะซึ่งอาจารย์พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นหนังสือไว้ดูนะฮะเพราะว่าบางหน้านี่หาตัวหนังสือไม่เจอเลยนะก็ดูรู้มีคำหนึ่งอยู่สองคำเป็นอย่างนั้นแล้วเด็กเกิดไม่มีสมาธิเมื่อเห็นตัวหนังสือร้อยเรียงกันการที่เด็กนั่งเอาไม้บรรทัดมาวางเป็นทีละตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าแกหลุดบรรทัดแล้วก็หลุดความหมายก็เลยต้องใช้ตัวเองด้วยการวางเหมือนกับคนพิมพ์ดีดนะฮะช่วยตัวเองอันนั้นไม่สนุกแน่แล้วก็ถามว่าเป็นวิธีการหนังสือถูกไหมไม่ถูกเพราะว่าการอ่านหนังสือที่ได้อรรถรสเนี่ยมันจะม้วนไปเลยแต่ว่าตัวนี้สะท้อนเด็กคนนั้นว่าแกไม่มีทักษะในการอ่านเชื่อว่าไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยทุกคนจานอย่างนั้นจะเป็นเพียงบางคนซึ่งถ้าย้อนดูแล้วแกจะไม่อ่านหนังสืออะไรนอกเหนือจากหนังสือเรียนซึ่งมันจำเป็นต้องอ่านเพราะต้องสอบเท่านั้นเองเทคนิคการอ่านควรจะอ่านยังไงเทคนิคที่จริงการอ่านของคนที่เป็นทักษะเมื่ออ่านเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยนเมื่อเราสะสมปริมาณคืออ่านมากๆมากๆจนเกิดทักษะมันจะนำไปสู่คุณภาพเพราะฉะนั้นเทคนิคในการอ่านของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนะที่เป็นคนอ่านหนังสือไวเนี่ยเขาจะเอาตาไว้ตรงกลางนะคะแล้วอ่านแต่นั่นไม่ใช่ดิฉันเป็นนักอ่านหนังสือแต่ไม่อ่านเนี่ยดิฉันจะเป็นคนอ่านที่ละเอียดอ่านคือจะอ่านเลยนะคุณนิดายังไม่ใช่เป็นคนที่ฝึกอ่านหนังสือไวไม่ใช่เป็นคนอ่านหนังสือไวแล้วก็ไม่ชอบการอ่านหนังสือไวถ้าเจอหนังสือที่ชอบอย่างเช่นเล่าไว้ในวัยสนธยาบางอันนี่ย้อนกลับมาอ่านใหม่เพราะรู้สึกว่าท่านพุทธทาสเดินเข้าป่าท่านเป็นคนที่มองเห็นข้อดีของสิ่งผิดพลาดตลอดเวลาอาจารย์อย่างเงี้ยเคยฝึกอ่านหนังสือไหวไหมครับไม่ชอบด้วยไม่นะฮะผมเองขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดนึงอ่านไหวผมเองเคยไปได้ยินหรือได้รับการฝึกวิธีอ่านหนังสือไหวนะครับเขาบอกสมมติหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาให้ดูหัวก่อนว่านั้นว่าข้างบนนั้นคือว่าอะไรชื่อเรื่องนะครับพออ่านชื่อเรื่องเสร็จปั๊บเราตัดเรื่องอื่นทิ้งไปตั้งเยอะแล้วเหลือแต่เรื่องตรงนี้นะครับแล้วสิ่งแรกเลยเปิดสารบัญก่อนว่าสารบัญนั้นเนี่ยมีว่าอะไรนะครับพอจากสารบัญเสร็จนั่นนะครับพอจะได้แล้วว่าโครงของเรื่องคืออะไรแล้วทีนี้พลิกให้พลิกตลอดไม่อ่านก่อนแต่พลิกดูทีละหน้าทีละหน้าไปเรื่อยๆถ้าเจอหัวข้อใหญ่หยุดดูไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีรูปหยุดดูรูปถ้ามีคำอธิบายรูปหรือมีกราฟหยุดดูกราฟนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าใจว่าเรื่องเป็นอะไรตรงเราจะได้ภาพทั้งหมดในหนังสือเล่มนั้นหลังจากนั้นจึงรู้ว่าไอ้โจทย์ที่เรามีอยู่ในสมองคืออะไรอยากจะรู้ตอนไหนของเขาจึงลงไปที่ตรงนั้นแล้ววิธีอ่านก็อย่างที่คุณนิดาพูดว่าอย่าอ่านโดยใช้สายตากรอกไปเรื่อยๆทีถ้าสายตานั้นจับเป็นบรรทัดอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าพังแล้ว วิธีตาจะต้องตามองลงอย่างนี้ตามองไปเรื่อยๆนะครับตามองลงไป
แล้วให้ฝึกจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ก่อนเพราะว่ามันบรรทัดมันจะไม่ยาวนักสั้นแล้วจับคำเพราะฉะนั้นจะอ่านทีละพารากราฟหรืออ่านทีละลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ไม่ได้อรรถรสแต่จับเพื่อเจ้าๆอย่างที่อาจารย์พูดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าพารากราฟนี้หรือผมพูดพารากราฟเพราะติดตอนนั้นฝึกจากอเมริกันนะครับตรงไหนวรรคไหนที่คิดว่าเป็นหัวใจจริงๆตรงนี้คือสิ่งเป็นคำตอบแน่นอนจึงกลับมาอ่านประเภทละเอียดถ้าต้องการอรรถรสหรือต้องการรายละเอียดจะทะเลาะเบาแว้งกันหนังสือให้อ่านตรงนั้นถ้าไม่งั้นแล้วเราจะเสียเวลากว่าจะถึงเมื่อไหร่ก็ยังไม่ถึงไอ้ตรงนั้นเราก็เบื่อซะก่อนเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าเขาฝึกให้อ่านเร็วอย่างนี้นะครับเขาบอกใหม่ๆลองใช้มือก่อนก็ได้แต่มืออย่าชี้อย่างนี้มือในหนังสือเนี่ยนะครับให้ชี้ลงตรงกลางลงเอามือชี้ที่ตัวบรรทัดแล้วมือลงแล้วอ่านไปเรื่อยๆใหม่ๆจะช้าแล้วจะเร็วขึ้นเรื่อยๆอาจารย์คิดว่าการฝึกอันนี้พอไปได้ไหมครับผมเป็นคนมีอคติกับฝรั่งกับอเมริกันโดยเฉพาะเพราะผมเห็นว่าการดีว่ารู้ตัวครับคือว่าผมเห็นว่าการอ่านหนังสือสำหรับผมนะฮะไม่ใช่อ่านเพื่อจบไม่ใช่ผ่านเพื่อเร็วนะฮะแต่อ่านก็เพราะว่าต้องการจะอ่านครับนะครับเหมือนผมกินน้ำชาก็เพื่อกินน้ำชาไม่ได้กินน้ำชาให้อิ่มนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นการเสพซึ่งอรรถรสมันจะต้องได้แม้กระทั่งหน้าแรกหน้าสองอาจารย์ต้องการอรรถรสแต่ถ้าอาจารย์เป็นนักศึกษานี่ผมกำลังพูดถึงกรณีนักศึกษานะครับผมเองตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยถูกอาจารย์บอกว่าจะสอบปากเปล่าวิชานี้แล้วให้รถเข็นหนังสือไปหนึ่งคันในห้องสมุดแล้วก็อาจารย์ก็หยิบหนังสือโยนมาใส่รถเต็มรถเลยแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันวิธีนี้ผมเห็นว่าเป็นวิธีที่ผิดอย่างร้ายแรงที่สุดของระบบการศึกษาแบบอเมริกันครับไม่ถูกต้องครับอาจารย์ต้องการจะอวดความวิเศษของอาจารย์นะฮะผมจะเล่าให้ฟังแคมเบลนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ที่อเมริกามีชื่อเสียงมากนะครับสอนเรื่องมิทโธโลยีสอนเรื่องเกี่ยวกับเทพกรนัมแล้วเขาแนะนำหนังสือในแบบนี้ครับ20เล่มแล้วเด็กบอกตายยิ่งอาจารย์จะอ่านทันหรือสอบสอบสิ้นปีนี้ผมบอกไม่ใช่สอบสิ้นปี20เล่มนี่ให้เตรียมอ่านตลอดชีวิตอย่างนี้เราก็รู้เรื่องที่อาจารย์หลายคนครับ20เล่มเนี่ยเอ็งอ่านให้ฉันนะเพื่ออย่ามาสอบปากเปล่าผมว่าไอ้อาจารย์มันบัดซบไม่ถูกต้องครับต้องการจะแสดงหลายคนเลยนะครับแล้ววิธีนี้เนี่ยขอโทษนะครับเป็นโทษสมบัติของอาจารย์ต้องการอวดไปอยู่อเมริกาเรียนเท่านี้เล่มอาจารย์ที่ดีจะต้องบอกเลยว่าอ่านน้อยที่สุดเท่านี้มีเวลาว่างอ่านเพิ่มเท่านี้อย่าไปใช้วิธีที่จะอวดวิเศษว่าปริมาณเป็นของดีถ้าอาจารย์มองในแง่ดีได้ไหมครับว่าอันนั้นเนี่ยให้เราหัดเลือกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราจะมีอาจารย์ชี้นำตลอดไม่ได้ว่าให้อ่านตรงไหนแต่ให้เราหัดจาวหัดสกิมหัดอ่านคร่าวๆและเลือกเล่มเพราะในโลกความจริงจะเป็นยังไงและเราก็จะจำได้ด้วยหนังสือเล่มไหนเนี่ยว่าอะไรเราอาจจะไปอ่านตลอดชีวิตก็ได้แต่ในช่วงตรงนั้นเราจับความได้อย่างรวดเร็วเป็นไปได้ไหมครับเทศจะมองในแง่ดีไม่เห็นด้วยว่ามองในแง่ดีได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมออกจะต้องสงวนวิธีมองของผมว่าหนังสือนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วไงครับไม่ต้องอ่านอย่างละเอียดไม่ใช่เรื่องของการดูไม่ใช่เรื่องของปริมาณหนังสือแม้คนแม้สิ่งทั้งหลายเนี่ยวิธีของผมคือต้องตีให้แตกจับประเด็นให้ได้นะครับผมไม่ต้องการรู้จักคนเป็นแสนเป็นล้านครับผมรู้จักคนมีกี่คนแต่ผมต้องตีประเด็นให้แตกไอ้หมอนี่เป็นยังไงอะไรยังไงคุณนิดามองไงตัวนี้ครับคือนิดมองว่ามันเป็น2ประเด็นคือมองด้านหนึ่งคือมันเหมือน mechanical mind คือมันเป็นกลไกมากในการหนังสือแบบนี้แล้วจริงๆแล้วไม่เชื่อว่าแม้ว่าหนังสือเล่มนั้นจะเป็นหนังสือซึ่งเราต้องการสาระเพียงแค่นี้เนี่ยแต่มันต้องมีรากมันมีที่มามันมีที่ไปมันเป็นจุดเกิดเพราะฉะนั้นเราตัดท่อนกลางแล้วเรารู้ทั้งรากทั้งใบนี่เป็นไปไม่ได้ทีนี้แต่ถ้าว่ากรณีที่จำเป็นในเวลาที่จำกัดซึ่งจะจำเป็นจะต้องมาถกเถียงกันแล้วหนังสือเหล่านั้นก็ไม่ใช่หนังสือซึ่งจะต้องมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ชีวิตมากมายเนี่ยบางทีอ่านตรงนั้นเพื่อทำงานมันจะกลายเป็นหนังสือทำงานถามว่าอ่านหนังสืออย่างนี้เครียดไม่เครียดเพราะอันแรกเลยสู้กับตัวเองว่าเราจับประเด็นได้ไหมว่าคอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงไหนมันเครียดแล้วอันที่สองต้องมาสกิมดูว่านั้นเป็นยังไงแล้วถึงอ่านแล้วอ่านไปเกิดมันมีความหนึ่งที่เท้าถึงข้างหน้าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วนะฮะถ้าเป็นนักศึกษาบ้านเรานะ
ดิฉันไม่สนับสนุนเลยมันเป็นการทำลายวิธีการรับรู้ถ้าอ่านให้ถึงสาระมันก่อให้เกิดปัญญาพอมีหนังสือเนี่ยจะเปิดดูลวกๆก่อนนะครับแล้วก็บางทีก็ถ้าเป็นมันเป็นบทๆก็จะเลือกอ่านเป็นบทๆก่อนแต่ถ้าแล้วก็ค่อยมาตามเก็บอ่านทีหลังไม่ได้ให้ความสำคัญกับความงดงามของภาษาสำนวนเท่าไหร่นักอาจารย์เจิมศักดิ์ใจร้อนค่ะใจร้อนแล้วก็อ่านหนังสือสไตล์พิธีกรแล้วก็สไตล์นักธุรกิจเงินล้านไม่ค่อยมีเวลาต้องทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรวดเร็ววิธีการอ่านหนังสือแบบนี้เหมือนกับการรับประทานอะไรแล้วไม่อร่อยค่ะยังถ้าเผื่อรับประทานของอร่อยนะต้องช้าๆค่ะแล้วก็จะได้รับรสชาติถึงความอร่อยเนี่ยเต็มที่คือขึ้นอยู่กับว่าจะอ่านเพื่ออะไรประการที่หนึ่งถ้าเราอ่านอย่างเพื่อสรุปเอาเหตุการณ์โดยทั่วไปก็จะอ่านอย่างรวดเร็วก็ทำสรุปจับใจความให้ได้การจับใจความเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะประการที่สองถ้าอ่านเพื่อวิจารณ์หรือเพื่อตัดสินแล้วก็ต้องอ่านหลายๆเที่ยวแล้วก็อ่านอย่างละเอียดประการที่สามถ้าเราอ่านเพื่อความรู้อย่างเช่นเราจะต้องสอบต้องเอาความรู้จริงๆนี่เราจะต้องอ่านอย่างมีสมาธิอ่านครั้งที่หนึ่งนี่นะฮะมันจะอ่านเดียวมากฮะแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงไหนที่ผมคิดว่าดีอ่านครั้งที่2เหลือ 30% ที่ผมจะอ่านฮะในเวลาเดียวกันอีกปีนึงข้างหน้าถ้าผมคิดว่าผมมีอะไรที่ผมจะหาฮะผมก็จะหาหนังสือที่ผมเคยอ่านไปแล้วและเส้นใต้ที่ผมเคยขีดไว้ครับผมเป็นคนไม่ได้อ่านเร็วเพราะผมส่วนมากจะอ่านไปคิดไปอันนึงแต่อันหนึ่งที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับตัวผมมากคือผมจะแยกว่าสิ่งไหนที่ผมควรอ่านสิ่งไหนที่ไม่ควรอ่าน